ู่ช่วงที่2ของรายการปรับกลยุทธ์ค่ะเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเห็นราคาทองคำดีตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้ประเด็นในต่างประเทศก็มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งของทางประธานาธิบดีของสหรัฐรวมไปถึงการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละประเด็นจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อทิศทางของราคาทองคำพร้อมกับกลยุทธ์ในการเลือกลงทุนในทองคำกับโกลฟิวเจอร์ช่วงนี้เราจะปรับตัวเราจะใช้กลยุทธ์อย่างไรติดตามเพิ่มเติมพร้อมกันผ่านช่วงโกลเอาลุกบ่ายวายเอลจีค่ะวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures อยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเห็นราคาทองคำบวกได้ตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เลยนะช่วงนี้ประเมินสัญญาณของราคาทองคำไว้ยังไงคะครับถือว่าแนวโน้มราคาทองคำมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นเรายังประเมินการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นรูปแบบของไซด์เวย์อัพจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าพอราคามีการดีตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาทองคำได้รับแรงหนุนค่อนข้างชัดนะครับจากกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝั่งสหรัฐที่ดูเหมือนว่านางฮิลลารี คลินตันผู้ชิงตำแหน่งจากพรรคเดโมแครตอาจจะเพี้ยงพล้ำหรือว่าได้คะแนนเสียงลดลงจากการที่ FBI มีการตรวจสอบในส่วนของอีเมลนะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยเริ่มทำให้กระแสการคาดการณ์ว่านายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรคอีกพรรคหนึ่งเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมาเป็นตัวเต็งแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะในส่วนของการเลือกตั้งประเด็นต่างๆเนี่ยสร้างความผันผวนในส่วนของตัวตลาดเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าหลังจากมีข่าวเนี่ยดอลลาร์เริ่มมีการอ่อนค่าจากระดับสูงเรอบ9เดือนลงมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอตลาดเริ่มซึมซับในส่วนของปัจจัยดังกล่าวไปสักระยะดอลลาร์ก็ยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาประกอบกับในส่วนของนักลงทุนก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าในส่วนของปลายปีนี้หรือว่าการประชุมของเฟดประจำเดือนธันวาคมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการประชุมของเฟดในวันอังคารและก็วันพุธที่จะถึงนี้นะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยอาจจะไปรอดูท่าทีของคณะกรรมการ FOMC อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางหรือสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้ายังมีท่าทีในลักษณะเดิมก็คือการส่งสัญญาณว่าอยากจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งภายในปีนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงขายหรือกดดันราคาทองคำให้สลับออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าท่าทีหรือว่าแนวโน้มเปลี่ยนไปจากเดิมที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาดิบตัวขึ้นซึ่งนักลงทุนอาจจะรอดูในส่วนของปัจจัยหรือความชัดเจนจากการประชุมของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ครับถ้าสมมุติว่าระหว่างรอการประชุมกรอบการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเองประเมินอัพไซด์ดาวไซด์ไว้เท่าไหร่คะครับในระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินบริเวณ 1,283 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเพราะว่าหากราคามีการรีบังหรือมีการดิ่งตัวขึ้นยังไม่ระดับดังกล่าวเราประเมินว่าอาจจะเกิดแรงขายทำกำไรในระยะสั้นให้อ่อนตัวลงทดสอบระดับ 1,266 แต่อาจจะต้องจับตาดูนะครับเพราะบริเวณ 1,266 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนราคามีการอ่อนตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวหลายครั้งแล้วก็เป็นฐานของราคาในรอบที่ผ่านมาถ้าราคาตั้งฐานได้เนี่ยเราประเมินว่าการดิ่งตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นอีกครั้งน่าจะพ้นระดับ1,283แต่การขยับขึ้นก็ไม่น่าจะไปได้ไกลมากนะครับก็น่าจะขึ้นไปได้บริเวณ1,294แล้วก็น่าจะเกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมาเช่นเดียวกันทั้งนี้ก็ยังแนะนำอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาของราคานะครับใช้บริเวณ 1,270-1,266 เป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรแล้วก็อาจจะแบ่งขายบางส่วนระดับ 1,283 แต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยสามารถถือทองคำเพื่อลุ้นขายทำกำไรที่แนวตั้งถัดไประดับ 1,294 ได้เหมือนกันครับค่ะช่วงนี้บรรดากองทุนทองคำขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขามีแอคชั่นยังไงบ้างคะในส่วนของตัวกองทุน SPDR ถ้าหากมองเป็นรายสัปดาห์เนี่ยยังมีการกลับเข้ามาซื้อสุทธินะครับเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วง
วันศุกร์หรือวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยทองคำตัวกองทุน SPDR โกทัศน์มีการถือครองทองคำเท่าเดิมไม่ได้มีการซื้อหรือมีการขายคิดว่าในส่วนของตัวกองทุน SPDR โกทัศน์ก็น่าจะรอดูสถานการณ์หรือผลการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ในช่วงกลางสัปดาห์เช่นเดียวกันขณะที่ราคาทองคำเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรายังประเมินว่าหากการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นยังไม่พ้นบริเวณ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางก็อาจจะยังถือว่าเป็นลักษณะของการปรับฐานหรือการย่อตัวลงอยู่ดังนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าในส่วนของผลการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ยังมีปัจจัยหรือมีประเด็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาหนุนดอลลาร์ให้มีทิศทางหรือแนวโน้มกลับมาแข็งค่าได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นค่อนข้างชัดเหมือนกันครับว่าพอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดในรอบ9เดือนทองคำก็เริ่มมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานค่อนข้างชัดเหมือนกันครับค่ะมาที่สถานการณ์เรื่องของตลาดหุ้นแล้วก็เซ็ต50บ้างวันนี้ก็ค่อนข้างเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบเลยนะคะกลยุทธ์บ่ายนี้สำหรับ S50 Z16 หรือ Z50 แนะนำยังไงดีคะตัว Tesla Nifty Future นะครับยังถือว่าการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับถึงแม้ว่าดัชนีจะเป็นลักษณะของการปรับฐานแต่ว่าแรงขายของตัวดัชนีถือว่าไม่ได้เยอะมากนักนะครับการแกว่งตัวเนี่ยระหว่างวันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างแคบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังประเมินว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมหรือทิศทางของดัชนีเนี่ยน่าจะมีโซนแนวรับที่ระดับ929หากการอ่อนตัวลงมาที่ระดับดังกล่าวแล้วไม่หลุดคนที่มีการเปิดสถานะขายเอาไว้ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถปิดสถานะแล้วก็กลับมาเปิดหน้าซื้อได้นะครับโดยรอจังหวะการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นถ้าดัชนีเริ่มมีการรีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นจุดที่อาจจะต้องพิจารณาปิดสถานะซื้อก็คือระดับ940หากดัชนียังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนทั้งนี้ในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันดิบที่เริ่มมีการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงก็ยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ยังเป็นปัจจัยที่ชะลอในส่วนของแรงซื้อในส่วนของตัว Set Index Future นะครับขณะที่คณะกรรมการสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์หรือ CFTC ในฝั่งสหรัฐก็ยังมีการเปิดเผยว่าบรรดากองทุนขนาดใหญ่เป็นการลดสถานะซื้อสุทธิในสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ5สัปดาห์ก็แสดงให้เห็นว่าขนาดกองทุนขนาดใหญ่ในต่างประเทศก็ยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นลบมากขึ้นต่อที่ทางราคาน้ำมันดิบซึ่งการอ่อนตัวลงมาของน้ำมันดิบก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ดัชนีเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยฟิวเจอร์ของเราในบ้านเราเนี่ยมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็แรงซื้อยังคงไม่ได้มากนะครับค่ะได้ค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักๆสำคัญคือการประชุมเฟด 1-2 พฤศจิกายนนี้นะคะเพราะจะเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั้งในทองคำแล้วก็เซ็ต50รวมถึงตลาดหุ้นด้วยกรอบการเคลื่อนไหวทวนกันอีกรอบหนึ่งทองคำ 1,266 ถึง 1,283 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของ S50 Z16 ก็สามารถเทรดดิ้งได้นะคะ929เป็นแนวรับ940เป็นแนวต้านค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเรากลับมาติดตามการวิเคราะห์ในเชิงของพื้นฐานกันบ้างปรับกลยุทธ์หุ้นพื้นฐานวันนี้จะมีคำแนะนำอย่างไรสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ